ข้อ3นะคะถ้าเปอร์เซ็นต์ท้ายที่40ของคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์คือ78คะแนนและมีนักเรียนจำนวน8คนที่ได้คะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่า78คะแนนอยากทราบว่ามีนักเรียนกี่คนที่ได้คะแนนมากกว่า78คะแนนโอเคอันนี้คือจากโจทย์นะเขาก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์ท้ายที่40คือ78คะแนนแล้วก็มีนักเรียน8คนที่ได้น้อยกว่า78คะแนนก็คือมีนักเรียน8คนที่ได้น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ท้ายที่40อยากทราบว่ามีนักเรียนกี่คนที่ได้มากกว่า78คะแนนอันนี้เราก็วาดเส้นโค้งปกติก่อนอันนี้คือเส้นโค้งปกติเปอร์เซ็นต์ท้ายคืออะไรคือการเอาคะแนนของนักเรียนทุกคนมาเรียงลำดับโดยให้คนที่ได้คะแนนน้อยอยู่ฝั่งซ้ายมือคนที่ได้คะแนนมากอยู่ฝั่งขวามือคนที่ได้เปอร์เซ็นต์ท้ายที่50คืออะไรเปอร์เซ็นต์ท้ายจะมีตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ท้ายที่1ถึงเปอร์เซ็นต์ท้ายที่99เปอร์เซ็นต์ท้ายที่50คือคนที่ได้คะแนนตรงกลางจาก 100% เขาคือคนที่ได้คะแนนอยู่ตรงกลางจากทั้งหมดแต่ว่าข้อนี้เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ท้ายที่40เปอร์เซ็นต์ท้ายที่40ก็สมมติให้อยู่ตรงนี้เส้นนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ท้ายที่40เปอร์เซ็นต์ท้ายที่40คืออะไรคือจาก 100% เนี่ย 100% คือทั้งหมดเขาอะได้มากกว่าคนอยู่ 40% ก็คือเขาได้มากกว่าคนอื่นอยู่เท่านี้ตรงเนี้ยคือช่วงที่เขาได้คะแนนมากกว่าส่วนที่ไม่ได้ระบายสีเขียวก็คือช่วงที่ได้คะแนนมากกว่าเขาทั้งหมดทีนี้เราก็มาดูสูตรการหาตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทสูตรของตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทคือตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทจะเท่ากับ r คูณ n ส่วน100โดย r ก็คือเปอร์เซ็นต์ไทที่เราต้องการ n คือจำนวนทั้งหมดร้อยคือแบ่งออกเป็นร้อยส่วนเปอร์เซ็นต์ไทคือการแบ่งข้อมูลเป็นร้อยส่วนเราได้เปอร์เซ็นต์ไทที่เท่าไหร่ก็คือเราได้มากกว่าคนอื่นอยู่เท่านั้นโอเคนะกลับมาดูที่โจทย์เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ไทที่40คือ78คะแนนแล้วก็มี8คนที่ได้คะแนนน้อยกว่า78คะแนนคืออะไรคือตรงสีเขียวที่น้อยกว่า40น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทที่40ตรงเนี้ยมีกี่คนคะมี8คนคือช่วงเนี้ยมี8คนที่น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ท้ายที่40ถ้าเราไม่ใช้สูตรเราคิดได้ไหมคิดได้แต่ตอนนี้เรามาดูวิธีที่ใช้สูตรก่อนจากตรงนี้เปอร์เซ็นต์ท้ายที่40ก็คือ78คะแนนใช่ไหมซึ่งมีอยู่กี่คนคะมีอยู่8คนฉะนั้นเราก็เขียนเลยก็คือจากสูตร PR เท่ากับ RN ส่วน100แล้วก็จะได้ว่า PR เปอร์เซ็นต์ท้ายที่40ก็คือ8เพราะว่ามีนักเรียน8คนที่ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ78เอ๊ะมี8คนนะคะที่ได้คะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่า78ฉะนั้นเราก็เลยแทนด้วย8เท่ากับ r คือเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ท้ายที่40ถูกไหมก็ใส่40 n คือทั้งหมดที่เราต้องการจะหาส่วนด้วย100แล้วก็ไปคิดเลขออกมา85ใช่ไหมคะอันนี้หารกันออกมาได้20เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะหาได้ว่ามีนักเรียนทั้งหมด20คนก็คือการแทนค่าจากสูตรว่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทที่40เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทที่40ก็คือ8คนก็เอา8มาแทนเท่ากับ RN ส่วน100ก็แทนค่า R คือ40เพราะเป็นเปอร์เซ็นต์ไทที่40 N คือค่าที่เราต้องการจะหาส่วน100คิดเลขออกมาได้20คนนี่คือวิธีแรกทีนี้จะมาดูวิธีที่2กันที่จะไม่ต้องจำสูตรนี้ก็ได้จากตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเขาอะมากกว่าคนอื่นอยู่ 40% คือ8คนแล้วถ้าเกิดว่าจาก100คนอะมันคือเท่าไหร่
ก็คือเทียบบัญญัติยางใช่ไหมคะตรงเนี้ย8 40% 8คนเท่ากับ 40% 100% จะเท่ากับกี่คนก็เทียบบัญญัติยางปกติก็เขียนว่า 40% คือ8คนแล้ว 100% คือเท่าไหร่ก็เป็น8ส่วน40คูณ100ก็คิดเลขใช่ไหมตัด42ก็จะได้ว่าคือเท่าไหร่20คนโอเคก็เห็นไหมว่าได้คำตอบเท่ากันก็อยู่ที่ว่าเราคิดวิธีไหนนะก็คือจะตอบได้ว่ายักเย็น20คนทั้งหมด20คนทีนี้เขาถามว่าอยากทราบว่ามีนักเรียนกี่คนที่ได้คะแนนมากกว่า78คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าน้อยกว่า78มีกี่คนน้อยกว่า78มีอยู่8คนแล้วก็ทั้งหมดมี20คนไม่ว่าจะหาจากวิธีไหนก็จะเห็นนะว่าทั้งหมดมี20คนแต่ว่าน้อยกว่า78อยู่8คนเพราะฉะนั้นจะมีนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า78อยู่กี่คนก็ลบเลขธรรมดานะก็จากทั้งหมด20น้อยกว่าไปแล้ว8คนฉะนั้นจะมากกว่าอยู่ทั้งหมด12คนก็คือคำตอบของข้อนี้12คนโอเคข้อนี้ก็คือเขาก็บอกเรามาว่าเปอร์เซ็นต์ท้ายที่40คือ78คะแนนซึ่งมีนักเรียนได้น้อยกว่าอยู่8คนอยากทราบว่ากี่คนได้มากกว่าแล้วก็ต้องเอาตรงเนี้ยมาหาก่อนว่ามีทั้งหมดกี่คนแล้วก็เอาทั้งหมดที่ได้มาลบกับคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าก็จะได้คนที่คะแนนมากกว่าซึ่งวิธีคิดเราจะคิดอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ต้องจำสูตรเทียบเอาหรือว่าจะใช้สูตรนี้ก็ได้ PR เท่ากับ RN ส่วน100ก็จะได้ออกมาเหมือนกันว่ามีทั้งเล่นทั้งหมด20คนแล้วก็เอาไปลบ8จะได้12ข้อนี้ก็ตอบว่ามีนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า78เท่ากับ12คนนะคะโอเคค่ะ